ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับเป็นจินตนาการของเด็กๆที่นี่ครับเด็กที่เปรียบเสมือนกับผ้าขาวบริสุทธิ์ที่ต้องมาอยู่ท่ามกลางสมรภูมิในการปะทะกันระหว่างชายแดนไทยกัมพูชานะครับผ่านมาหลายวันแล้วกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเด็กเหล่านี้ไม่ได้ไปโรงเรียนไม่ได้กลับไปอยู่ที่บ้านนะครับไม่ได้มีกิจกรรมเล่นกันแต่ว่าต้องมาอยู่ในศูนย์อพยพแห่งนี้นะครับนี่เป็นจินตนาการของน้องๆหลากหลายอารมณ์จริงๆครับที่ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาดนะครับให้ลองดูภาพดูนะครับก็จะมีทั้งดอกไม้นะครับมีหลายๆอย่างเลยท้องฟ้าก้อนเมฆนะครับแล้วก็มีทั้งรถถังนะครับมีเฮลิคอปเตอร์แล้วก็อีกหลายๆภาพเลยนะครับที่ถ่ายทอดออกมาจากจินตนาการของน้องๆนะครับภาพนี้เขียนข้อความเอาไว้ด้วยบอกว่าอยากให้ประเทศไทยกลับมาสงบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เขียนว่าสยามเมืองยิ้มไม่เพียงเท่านี้นะครับนอกจากการวาดภาพเป็นการถ่ายทอดออกมาจากจินตนาการของน้องๆแล้วนะครับน้องๆเด็กๆที่อยู่ในนี้เนี่ยยังมีการทำกิจกรรมร่วมกันโดยวันนี้เนี่ยนะครับน้องๆก็จะมีการมาวาดภาพผ่านผ้าผืนสีขาวที่เหมือนสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความบริสุทธิ์ของพวกเขานะครับเขาจะถ่ายทอดออกมาในรูปอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับตอนนี้นะครับน้องๆก็เอานะครับสีเป็นสีน้ำนะครับมาวาดลงบนกระดาษขาวนะครับโดยเป็นผ้าขาวนะครับโดยแต่ละคนเนี่ยก็สื่อออกมาไม่เหมือนกันนะครับ One home caller A child alone will cry ตรงนี้ครับคุณผู้ชมน่าสนใจเลยทีเดียวครับน้องเขียนคำว่าคิดถึงบ้านของเรานะครับนี่ถ่ายทอดออกมาจากสิ่งที่เขารู้สึกจริงๆนะครับวาดภาพอะไรครับนี่รองเท้าและปืนใหญ่ครับบอกว่าเอาโรงเรียนคืนมานะครับจากการไปลงพื้นที่สำรวจเนี่ยจะพบว่าโรงเรียนเนี่ยถูกทำลายนะครับเสียหายไปเยอะพอสมควรแล้วน้องๆเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะไปโรงเรียนได้นะครับเดี๋ยวเราลองไปพูดคุยกันดูนะครับครับน้องเดี๋ยวนี้กำลังวาดภาพอะไรอยู่ครับโรงเรียนภูมิสลันครับภูมิสลันวิทยาTo close our eyes To the pain of one nation A baby's cry needs no translation With tears for this generation, listen to.